ครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบปูพยามาจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเจาะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID ไว้ได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ Queen of Wands แล้วก็เป็นไพ่ Seven of Swords Ten of Pentacles 2ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไนท์ถือดาบทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันต่อว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ Six of Pentacles แล้วก็ Seven of Cups Six of Swords แล้วก็เป็นไพ่ไหน Nine of Pentacles ราชินีถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ราชินีถือเหรียญโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่10เหรียญเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักความสัมพันธ์ที่ชื่นมื่นมากขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการเติมเต็มมีการที่เหมือนกับตัวคุณเองอาจจะลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังร่วมกันที่ดีมากขึ้นจากไพ่10เหรียญ10เหรียญเนี่ยแปลว่าความผาสุกแล้วก็ในเรื่องของการเติมเต็มการมีหลักปักฐานที่ดีสังเกตดูนะครับมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายที่กำลังนอนที่กำลังซบกันอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็มีปู่มีหลานที่กำลังปีนต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเหรียญเต็มไปหมดเลยและมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันแปลว่าการมีครอบครัวแปลว่าการที่คุณนะครับมีโอกาสจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คอมมิตเมนต์ต่อกันและยังมีไพ่2ถ้วยมาด้วย2ถ้วยเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาเป็นคู่กันได้หรือมีโอกาสที่คุณอาจจะลงหลักปักฐานที่อยากจะมีการเป็นพันธมิตรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนชีวิตกันพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของคอมมิตเมนต์นั่นแหละหรือบางคนนะครับอาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปจนถึงขั้นมีการมั่นหมายกันและก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันแต่ฟังแบบนี้แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีทับลัคนาเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์เป็นโอกาสในสิ่งที่ดีที่คุณจะมีคู่มีคนรักมีคู่ครองที่ดีแต่วงเล็บดาวประจำตัวของคุณเดินโคจรถอยหลังแล้วและดาวคู่ก็กำลังจะเดินโคจรถอยหลังด้วยดังนั้นคุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบเพราะถ้าเกิดคุณรีบคุณเร่งคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะว่าในตามหน้าไพ่เนี่ยมีไพ่ที่แบบขึ้นมาเนกาทีฟอยู่ประมาณ3ใบนะครับก็อย่าเพิ่งแบบตัดสินใจอะไรรวดเร็วว่องไปไวเกินไปเนาะมีไพ่ใบนี้เลยไนท์ถือดาบไนท์ถือดาบคือบางทีคุณอาจจะใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจรวบรัดตัดตอนนะครับคำว่ารวบรัดตัดตอนแปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับอยากจะรีบเร่งอ่ะอยากจะได้ในเรื่องของคอมมิตไงแบบรีบอยากแต่งงานรีบอยากมีคอมมิตเมนต์รีบอยากจะทำนั่นทำนี่ให้มันเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่การที่ตัวคุณเองรีบนะครับมันยิ่งจะทำให้เกิดความกดดันและทุกอย่างมันอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้คุณมีโอกาสจะแต่งงานได้มีโอกาสจะมีคอมมิตเมนต์ได้แต่ในสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่คุณอาจจะยังดูไม่ชัดเจนเพราะมีไพ่7ดาบมันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์อยู่ใกล้เอื้อมแต่คุณยังเอื้อมมันไม่ถึงอ่ะมันเห็นอยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงจุดนั้นได้เพราะดาวประจำตัวคุณโคจรพักองศา
และดาวคู่กำลังโคจรพักองศาเหมือนกันแล้วอาจจะถูกดาวอาทิตย์ดับด้วยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งของเรือนอลิมาดับดาวประจำความรักของคุณทำให้อาจจะดับมันก็แปลว่าไม่ชัดเจนนั่นแหละเอาง่ายๆความรักของคุณเลยอาจจะดูไม่ชัดเจนไปในช่วงขณะหนึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถามว่าความไม่ชัดเจนตรงนี้มันแปลว่าเติร์ดปาร์ตี้ไหมอาจจะมีส่วนแต่น้อยอาจจะสัก10หรือ 20% ที่มีเติร์ดปาร์ตี้เพราะไพ่ไม่ได้บอกขึ้นมาเติร์ดปาร์ตี้โดยตรงนะครับเพราะเขายังบอกว่าไพ่ยังดีอยู่ไพ่ยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้เพียงแต่ความไม่ชัดเจนนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยแล้วก็การเคลียร์ตัวเองเคลียร์ความรักก็ได้ไพ่มันอาจจะสนับกันอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขาก็ได้ที่อาจจะต้องเคลียร์ความรู้สึกอีกสักพักหนึ่งอิทธิพลของไพ่บอกว่าบางทีความไม่ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความกดดันให้กับตัวคุณทำให้ตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบกังวลแล้วก็วิตกนิดหนึ่งมีราชินีถือดาบมาปรากฏนะครับกลุ่มตุลเมถุนนี่แหละใครที่ติดต่อกับคนธาตุลมอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะราชินีถือดาบมาอาจจะทำให้ตัวเราอาจจะต้องการความชัดเจนแล้ว1 นะครับเราอาจจะมีความคาดหวังแล้ว2เราอาจจะมีความตัดสินด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราถึงแม้มันจะถูกต้องในตามหลักคันลองครองธรรมทุกอย่างแต่มันก็ไม่ถูกใจสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นคุณก็อาจจะต้องเหมือนกับไว้หน้าเขาบ้างเพราะราชินีถือดาบบางทีตัดสินใจอะไรเด็ดขาดเกินไปไม่ไว้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งเลยแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยกับเขามีความกดดันอย่าเพิ่งไปแบบเรียกร้องอย่าเพิ่งไปแบบเหมือนจะเอาคำตอบอย่าเพิ่งไปที่จะทำอะไรให้มันเกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าดวงคุณมันกำลังจะดีอยู่แล้วเพียงแต่ดาวมันเดินถอยหลังเราก็ต้องพยายามอดทนพยายามรอคอยพยายามแบบมีระยะห่างหรืออาจจะต้องใช้ความชัดเจนอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเกิดมันไม่ชัดเจนคุณก็ยังไม่ต้องไปรีบกับการที่อยากจะให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดมันชัดเจนมันอาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นพังทลายลงไปก็ได้เพราะว่าไพ่บอกว่าถ้ามันอาจจะชัดเจนได้แต่มันคุณก็ต้องเลือกเอานะว่าความชัดเจนแล้วมันอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เช่นกันเพราะเขาอาจจะเกิดความกดดันประมาณนี้อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับพยายามเข้าใจพยายามแก้ไขพยายามเคลียร์ตัวเองได้จากไพ่6 of Swords เนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณกับเขาอะนะครับมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อกันได้ดีอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงให้เขาพยายามแบบเขาเรียกว่าให้เขาพยายามเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณอะไรที่มันคลุมเครืออะไรที่คุณต้องการคำตอบอะไรที่คุณอยากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณนะครับเปิดใจแล้วก็ยอมรับนะแล้วก็รอคอยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณกับเขาอะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกับความทุกข์ใจความยากลำบากนั้นไปด้วยกันคือพูดง่ายๆคือไพ่6 of Swords เนี่ยแปลว่าเขากำลังเยียวยาจิตใจกำลังจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วเขากำลังนะครับตกผลึกอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่เขาอาจจะมีความเซนซิทีฟนะมีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้น7ถ้วยเนี่ยคือไพ่มโนนะครับไพ่มโนคือไพ่ของความเซนซิทีฟเขาอาจจะยังคิดเยอะคิดมากหรือกำลังคิดหลายรอบหลายด้านเรื่องที่มันไม่ควรจะคิดเขาก็อาจจะคิดนะหรืออาจจะเป็นชาวมีนนี่แหละที่คิดแบบนั้นด้วยเพราะคุณได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์ทำให้คุณวิตกกังวลกับความไม่ชัดเจนไงคุณก็เลยอาจจะคิดมากก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นที่ตัวเราเองด้วยก็ได้นะครับเราก็เลยต้องการอยากได้คำตอบใดๆจากราชินีถือดาบถึงมาปรากฏแปลว่าเราอาจจะมีความคิดมีความฟุ้งซ่านต้องการคำตอบนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาปรึกษาผมเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขารักคนอื่นหรือเปล่าเขาเป็นคู่กับคนอื่นไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นคุณก็อยากมีความสับสนน่ะอยากจะรู้ว่ายังไงเขาใช่คู่ของเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนี่คือไพ่7ถ้วย7ถ้วยเนี่ยมันคือความฟุ้งซ่านมันคือความรู้สึกที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เราก็รู้สึกเหมือนวิตกกังวลน่ะเอาง่ายๆแบบนั้นนั่นแหละครับแล้วเราก็ต้องพยายามเยียวยาตัวเองก่อนนะครับเหมือนที่เขาต้องเยียวยาตัวเองคุณก็ต้องเยียวยาตัวเองคุณต้องพยายามก้าวข้ามผ่านความทุกข์ใจความรู้สึกในสิ่งที่มันแบบไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ไปบ้างสักพักหนึ่งแล้วอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเกินไปจากราชินีถือดาบนะครับเพราะว่า
เขาก็จะเป็นลาอัศวินถือดาบมานะครับแล้วก็มาตอบโต้กันสุดท้ายมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณพยายามบริหารเสน่ห์พยายามมีคุณค่าในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเราเองมันจะทำให้ตัวคุณดูดีแล้วก็มีเสน่ห์ในการดึงดูดเขามากเลยและยังมีราชินีถือเหรียญมาด้วยจริงๆราชินีขึ้น3ใบนะราชินีขึ้น3ใบเลยแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณจะครบรถมากเหลือราศีธาตุเดียวคือราศีธาตุน้ำที่ไม่ได้ขึ้นและราศีธาตุน้ำค่อนข้างเป็นความสำคัญอยู่นะครับแสดงว่าภาวะจิตใจของคุณอาจจะยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยถูกเติมเต็มมากเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดคุณอดทนและรอคอยได้อย่างราชินีถือเหรียญจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของคุณจะเป็น10เหรียญเลยราชินีถือเหรียญคนนี้ก็คือราชินีคนนี้นะครับที่คุณได้รับความสมหวังเห็นไหมตามหน้าไพ่ถ้าคุณอยากได้ความสมหวังแบบนี้คุณต้องทำเป็นราชินีถือเหรียญให้ได้แต่ถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบอันนี้แปลว่าคุณต้องพยายามขจัดเขาออกจากชีวิตถ้าคุณอยาก move on คุณต้องเป็นราชินีถือดาบแต่ถ้าเกิดคุณอยากรอคุณอยากได้ความสมหวังคุณต้องเป็นราชินีถือเหรียญส่วนราชินีถือไม้อันนั้นมันเป็น passion มันเป็นการเติมเต็มมันเป็นความรู้สึกเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วก็ตัวเขาด้วยแล้วจะทำให้เขากับคุณเนี่ยมีการแบบมีความรู้สึกในทางที่แบบปฏิบัติในทางเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างก็อาจจะแบบดูโอเคขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะให้เป็นนั่นเองราชินีถือไม้เนี่ยเป็นผู้มีเสน่ห์นะครับบริหารเสน่ห์เยอะๆแหละแล้วเขาจะตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับคุณจากไพ่ใบนี้เลย Six of Pentacles นะครับ Six of Pentacles แปลว่าเขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเหมือนซิสเตอร์คนนี้กำลังจะมอบเหรียญ นะครับให้กับผู้หญิงคนนี้คุณอาจจะเป็นผู้ได้รับเหรียญ นี้ก็ได้เช่นกันเนาะแปลว่าเขาอาจจะมอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆมอบคอมมิตเมนต์มอบในเรื่องของการแต่งงานให้กับตัวคุณก็ได้ตอนนี้คุณมีหน้าที่ที่ต้องตกผลึกในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะอารมณ์คุณจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยกับความยากลำบากนี้ให้ได้คุณต้องเอาชนะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรือนราพะนะครับโคจรอยู่ที่เรือนราพะเป็นเกษตรบดีเนี่ยโคจรถอยหลังด้วยแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวคู่ครองของคุณนะครับแล้วก็พักองศาทั้งคู่เลยแล้วถอยหลังเลยทำให้ความขัดแย้งความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความหน่วงความช้ามันเลยแทรกซึมไปถึงชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนทั้งหมดเลยทำให้เกิดความขัดแย้งความวิตกความกังวลด้วยดังนั้นมีวิธีนะครับก็คือคุณจะต้องปล่อยวางอย่ายึดติดเพราะคุณยึดติดไปคุณจะยิ่งทุกข์นะครับคือในออฟเพนทาเคิลแปลว่าต้องเรียนรู้ต้องปรับต้องเข้าใจกับตัวเองเข้าใจกับเขาด้วยแล้วอดทนรอคอยอย่างราชินีถือเหรียญ นะครับพฤษภมังกรกันนะครับมีโอกาสเป็นราศีธาตุดินได้แบบนี้นะครับอาจจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้กันพัฒนากันแล้วก็อดทนรอคอยสุดท้ายคุณจะได้ในเรื่องของ10เหรียญแบบนี้เนาะอันนี้ก็อธิบายซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวก็บอกอธิบายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอีกอ่ะก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วกันคืออยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเห็นภาพนั่นแหละนะครับก็เลยอาจจะต้องแบบพูดซ้ำๆนิดหนึ่งเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะไพ่มันต้องแบบเรียนอ่ะไม่งั้นคุณก็ไม่เข้าใจไงก็เลยต้องอธิบายเยอะหน่อยแต่บางคนเข้าใจแล้วก็ติดปริศนาได้ง่ายอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ